ฉันมาถึงหน้าร้านแล้วเบเบ้เออรู้แล้วนะแค่นี้นะเออเออสั่งอะไรนักหนาแล้วของเยอะขนาดนี้เขาให้ซื้ออะไรบ้างเนี่ยเบเบ้บอกว่าของใช้ส่วนตัวของเด็กผู้ชายเขาจะเอาไปให้ใครอ่ะนมสบู่คุณนายก็จำไม่ได้แล้วสิเพราะลูกคุณนายอ่ะมันก็โตแล้วตอนที่ชเบลเล็กเด็กๆอยู่อ่ะเขาใช้อะไรบ้างเนี่ยเอาอะไรดีนะนี่หรือว่าจะซื้ออันนี้ดีแต่เด็กผู้ชายอ่ะสีชมพูไม่ได้จะเหมาะอุ๊ยอันนี้ก็ต้องเอาอันนี้ด้วยอันนี้ก็สำคัญไม่ถืออันนี้ของใช้ของเด็กแรกเกิดให้นี่ก่อนละอันนี้ค่ะทุกคนเผื่อใครอยากได้ของใช้เด็กนะคะร้านอยู่หน้าโรงพยาบาลนครพิงค์นะมีทุกอย่างเลยทั้งเด็กแรกเกิดมีทั้งนมแพมเพิร์สมีทุกอย่างเลยค่ะนี่รีบไปหาฉันที่โรงพยาบาลด่วนเลยนะเบเบ้มาโทรหาฉันอ่ะบอกให้ซื้อของใช้เด็กอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเบเบ้บอกให้ฉันรีบไปหาเขาอ่ะเดี๋ยวฉันส่งโลเคชั่นให้โอเครีบไปกันดีกว่าทุกคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกดติดตามสกิพายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะคุณนายอ่ะโทรมาหาผมสวยอ่ะแล้วก็เสียงร้อนรนเนี่ยนะบอกว่าให้รีบไปที่โรงพยาบาลด่วนไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะทุกคนแล้วเนี่ยพอผมสวยโทรกลับไปเคลียก็ไม่รับอ่ะแล้วผมสวยต้องหาชิคกี้พายนะก็ไม่รับเหมือนกันอ่ะผมสวยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้เราต้องรีบไปที่โรงพยาบาลก่อนนะแล้วตอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่ามันเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่ามีใครแบบเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยผมสวยอ่ะไม่รู้อะไรเลยอ่ะตอนนี้ผมสวยว่านะมันจะต้องมีอะไรที่มันเป็นแบบร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่มีเวลาอธิบายให้ผมสวยฟังแน่ๆเลยอ่ะเพราะปกติอ่ะอย่างน้อยถ้าถามอะไรอ่ะคุณนายก็จะตอบใช่ไหมเนี่ยโทรมาแค่บอกว่าผมสวยรีบไปที่โรงพยาบาลด่วนแค่นี้มันก็บอกสถานที่มาแต่ไม่บอกอย่างอื่นผมสวยเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าซีพายอ่ะจะล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับไทรัสเฮ้ยผมสวยอ่ะไม่รู้อะไรเลยอ่ะไม่ดูว่าถ้าผมสวยมันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเลยให้ผมสวยไปโรงพยาบาลเนี่ยชิพายนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแต่ว่าเธอเอาของอะไรมาไหมอ่ะคนเนี้ยเดี๋ยวพี่ให้ฉันซื้อเนี่ยของฉันฉันก็แปลกใจอยู่เหมือนกันให้ฉันซื้อมาทำไมเนี่ยแล้วมาใครแล้วเธอเป็นอะไรเธอจะกระซิบกระซาบทำไมพูดช้าๆนี่ไม่ต้องตื่นเต้นตื่นเต้นโธ่ฉันไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับฉันอ่ะฉันไม่รู้ตัวมาก่อนฉันมีลูกคนที่สามฉันปวดท้องฉันมาโรงพยาบาลหมอบอกว่า
ามีอะไรอยู่ในท้องฉันก็ไม่รู้ท้องมันเป็นน้องน้อยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวฉันขอตัวไปชำระเงินมานะคุณนายช่วยเก็บของให้น้องหน่อยโอเควันนี้อ่ะฉันได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วอ่ะโอเคเหมือนคิดที่พายด้วยนะทุกคนว่าเหมือนใครนะแต่เฉลี่ยเนี่ยถ้าคิดว่าเหมือนใครคอมเมนต์บอกผมสวยเลยนะผมก็เยอะเหมือนกันนะนายอะไรน้องเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เป็นแม่โทรมาบอกว่าเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นลูกคิดที่พายอ่ะพี่น่ารักมากเลยอ่ะผมร้องไห้เลยผมร้องไห้เลยผมเด็กผมชอบเธอแน่เลยอ่ะชอบเธอจังแห่ลูกฉันร้องไหมอ่ะไม่ร้องคงไม่ร้องโอเคแค่นั้นก่อนสิโอ้ดูดีเลี้ยงง่ายมากเลยโอ้ยผมเยอะมากเลยอ่ะเธอเหมือนฉันหรือเปล่าวันนี้ทุกคนชีพายอยากขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ให้กำลังใจชีพายแล้วก็ช่วยกันตั้งชื่อให้น้องด้วยนะคะน้องผู้ชายค่ะมันเป็นไปได้หรอที่เกิดหัวชี้ไปจะท้องไม่รู้ตัวแล้วก็จะคลอดออกมาเป็นเด็กคนนั้นน่ะแม่ฉันก็สงสัยอยู่นะแล้วดูไปดูมาเขาก็ไม่เหมือนไทดัสแล้วก็ไม่เหมือนชาเลตด้วยนะเธอว่าไหมก็น่าสิผมว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ลูกชี้ไปอ่ะแล้วก็ไม่ใช่น้องในน้องแท้ของไทดัสกับชาเลตเลยเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ใช่ชี้ไปจะมาคลอดที่โรงพยาบาลได้ไงอ่ะเอาชี้ไปชี้ไปชี้ไปแกล้งมันหรือเปล่าแล้วไปเอาลูกใครมาถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ลูกชี้ไปอ่ะแต่มาอยู่โรงพยาบาลขนาดนี้ไม่น่าจะแกล้งนะโอ้ทุกคนคิดว่าเป็นลูกชี้ไปจริงๆไหมหรือไม่ใช่ลูกชี้ไปอ่ะคุณสวยมากเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะไม่ใช่ลูกชี้ไปแต่คุณนายคิดว่าใช่ทุกคนคิดยังไงทิ้งคอมเมนต์บอกพวกเราสองคนด้วยนะคะใช่ถ้าตัวชี้ไปจริงๆจู่ๆก็มีหลานเพิ่มด้วยนะใช่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายใช่ไหมผู้ชายใช่ไหมฉันอยู่ไหนเนี่ยชีพายอยู่ไหนเนี่ยผู้ชายใช่ไหมผู้ชายเหรอ